Thank you.
จอ่าได้เออสนุกไหมง่วงเออดีได้เก่งสุดยอดไปเลยพอไหมไม่พอนะน้องคะมีแค่คำถามเดียวใช่ไหมคะติดโอเคตอบเลยค่ะก็สำหรับหนูนะคะคือจริงปีที่แล้วหนูไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่าในระหว่างที่ได้ดูได้ทำติดตามการทำงานของเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งเลยคือรุ่นพี่ได้เป็นกิจกรรมแรกที่พี่ๆได้ทำร่วมกันกับน้องปีหนึ่งนะคะซึ่งเด็กอีกหน่อยเราก็จะได้เข้ามาอยู่คณะเดียวกันได้เข้าไปอยู่ที่บริเวณเขาเรียกสวนดอกนะคะที่เป็นคณะที่เราอยู่เนี่ยเราต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมแรกที่เราได้สานสัมพันธ์กันได้เราทำความรู้จักกันกับน้องแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าโอเคทุกคนเหนื่อยแต่ทุกคนมีความสุขร่วมกันมันก็สร้างความทรงจำที่ดีๆแล้วก็ให้น้องๆได้สืบทอดกิจกรรมนี้ต่อไปให้น้องๆรุ่นต่อไปค่ะใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นกิจกรรมที่ได้สืบทอดความเป็นวัฒนธรรมของเราที่มีมาช้านานนะครับนอกจากนี้ก็ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตคนในรุ่นเองแล้วก็สำหรับรุ่นที่รุ่นน้องด้วยเลยครับก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากเลยครับอย่างน้องๆที่นั่งรถไฟมาจากต่างจังหวัดจากบ้านมากิจกรรมที่จะช่วยอะไรน้องบ้าง
หนึ่งเลยก็คือน้องๆหลายคนนะคะที่เนี้ยก็อาจจะไม่มีเพื่อนมาก่อนเพราะว่าคณะเราเนี่ยที่หนูมีเพื่อนก็คือจากหลายๆจังหวัดเลยทั้งภาคใต้ภาคต่างๆถ้าน้องคือมีได้มาเจอเพื่อนก่อนเนี่ยเราทำความรู้จักกับเพื่อนไปแล้วนิดนึงมันก็จะอุ่นใจอะค่ะว่าเออเราเข้าไปในคณะเรามีคนที่รู้จักแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างน้อยก็คือได้รู้จักรุ่นพี่เพราะว่าพอเราเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าแรกๆมันจะมีปัญหาที่เราต้องการคำปรึกษาแล้วเรามีคนที่เรารู้จักมีคนที่เราแบบสนิทสนมไปบ้างอยู่แล้วอ่ะมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆของการที่เราจะเรียนแล้วมีความสุขด้วยอะค่ะเพราะว่าปัญหาเรื่องเพื่อนปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยเราถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นหรือเราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็การที่น้องเนี่ยย้ายจากจังหวัดอื่นแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีปัญหาทางด้านแบบสถานที่ความสัมพันธ์อะไรนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าเกิดว่าน้องแบบได้มีแบบผู้คนรอบข้างที่อบอุ่นอะไรนี้แล้วก็แนะนำสถานที่ใหม่ๆก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในต่างจังหวัดที่ดีให้กับน้องๆครับก็บรรยากาศบนรถไฟก็พี่ๆก็เอนเตอร์เทนตั้งแต่หัวลำโพงเลยครับยันถึงเชียงใหม่เลยระหว่างทางก็มีกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมต่างๆให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จักกันแล้วก็ตามสถานีต่างๆก็มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามารับครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นพอสมควรครับเพราะว่าศิษย์เก่าแบบอายุ40-50ปีเขามารอพวกเรากันครับเพื่อที่จะส่งเรามามช.แห่งนี้ครับน้องนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างที่เราต้องห่างจากครอบครัวมาแล้วก็เจอบรรยากาศการต้อนรับแบบตอนแรกก็รู้สึกกังวลค่ะแต่ว่าพอตั้งแต่มาถึงสถานีหัวลำโพงก็รู้สึกว่าพี่ๆต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วพอถึงสถานีที่แวะต่างๆก็มีทั้งศิษย์เก่าแล้วก็มีรุ่นพี่ต่างๆมาช่วยเอนเตอร์เทนทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นมากมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ค่ะตอนนี้ยังไม่คิดถึงเท่าไหร่ค่ะสนุกมากเลยค่ะไม่เคยเลยแบบดีมากบรรยากาศใหม่ๆพี่ก็เทรนดีมากเพื่อนก็ดีทำอะไรกันบ้างบนรถไฟที่นั่นก็เต้นค่ะแบบมีเต้นมีกินตลอดทางเลยแล้วก็คุยเล่านู่นเล่านี่อะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับใจหายไหมออกจากบ้านมาแล้วก็มาเจอบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกก็เฉยๆพอขึ้นมาตื่นเต้นเหมือนกันมีปุ๊บนึงแล้วก็พี่เขาก็เทรนดีจนแบบเราก็ไม่ได้เหงานะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าที่คิดไว้ค่ะตอนแรกบอกว่าเป็นผัดไก่สนุกดีครับได้เพื่อนแล้วก็ได้ความอบอุ่นจากครอบครัวมหาลัยเชียงใหม่นะครับทำอะไรกันบ้างครับบนรถไฟก็มีเต้นมีสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้คุยกับเพื่อนหลายๆคนแล้วได้รู้จักกันบนรถไฟรู้สึกยังไงมันเรียนไกลจากบ้านมาจากที่ไหนคือส่วนตัวตั้งใจว่าอยากจะมาอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่าไหร่ก็มีคิดถึงพ่อแม่บ้างนิดหน่อยครับ